ถ้าพูดถึงสถานการณ์ปกตินะครับพี่น้องสถานการณ์ปกติเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเมื่อก่อนสาเหตุการตายของคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนนะครับสาเหตุการตายของคนไทยเนี่ยเกิดจากโรคติดเชื้อต่างๆแต่ช่วงนี้เป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือมีการระบาดอันนี้มันไปทั้งโลกแต่ถ้าพูดถึงทั่วไปเนี่ยเมื่อก่อนประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่ under developing country ใช่ไหมครับก็คือยังไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นคนตายเนี่ยอันดับต้นๆเกิดจากโรคติดเชื้อแต่ต่อมาประเทศไทยนี้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็การแพทย์เจริญขึ้นโรคติดเชื้อก็มียารักษาได้โรคติดเชื้อไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปประเทศก็เจริญขึ้นปรากฏว่าไงเรามีโรคอะไรครับมะเร็งและอุบัติเหตุต่างๆเป็นสาเหตุการตายแสงหน้าโรคติดเชื้อขึ้นมาผมได้ไปดูสถิติพี่น้องที่รักครับผมได้ไปดูสถิติการตายที่เป็นรายงานของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคในวันที่25ตุลาคมปี62เขารายงานแบบนี้เขาบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเปลี่ยนแล้วพี่น้องเห็นไหมสโตรกเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งและปัจจัยเสี่ยงทำไมเกิดโรคนี้พี่น้องรู้เปล่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเกิดโรคนี้ก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานภาวะโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงใครเป็นบ้างบรรดาผู้มีอันจะกินทั้งหลายนี่คือโรคบรรดาผู้มีอันจะกินนะครับและมีอะไรอีกครับสูบบุหรี่พวกเราไม่มีอยู่แล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นโรคเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่น้องวันนี้มาสอนเรื่องการแพทย์กับพวกเรานะครับเขาเรียกว่าโรค NCD มาจากย่อมาจากคำว่า non communicable disease คือโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ติดต่อกันแม้การสัมผัสคลุกคลีหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆนะครับโรคกลุ่มนี้พี่น้องที่รักครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับนิสัยและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและนิสัยสำคัญคืออะไรครับกิน กินเยอะกินอาหารดีๆที่ไม่ดีเข้าใจไหมครับกินอาหารที่ดีที่ไม่ดีไปคิดเองก็แล้วกันนะครับและผมวิเคราะห์ลึกลงไปนะครับที่เรากินเยอะเพราะอะไรพี่น้องรู้เปล่าคุมปากไม่อยู่แต่จริงๆไม่ใช่คุมปากไม่อยู่ผมบอกว่าคุมใจไม่อยู่มากกว่าจริงไหมพี่น้องเรื่องนี้มันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องระดับชาติและระดับโลกนะครับพี่น้องครับมันอร่อยแต่ท้องอิ่มแต่ปากไม่อิ่มถูกหรือเปล่าครับเราเลยต้องตัดสินใจแต่เราก็พ่ายแพ้ทุกทีแล้วเราก็กินจริงหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยคนอ้วนหุ่นใหญ่ๆเนี่ยเราหาน้อยมากในประเทศไทยแต่ตอนนี้เราเจอเป็นประจำจริงไหมเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนไม่มีเฟรนช์ฟรายไม่มีแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีโดนัทพี่เราที่รักแต่ตอนนี้มันมีเป็นประจำเพราะอะไรสิ่งแวดล้อมมันเป็นการล่อลวงทั้งสิ้นพี่เราที่รักครับเรามีปัญหาคืออะไรครับไม่ใช่เรื่องกินพี่เราก็ไม่ใช่ปากแต่เป็นที่ใจเราควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะต้นเหตุแบบนี้มันก็เลยลามไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆของประเทศไทยและประเทศต่างๆในโลกนี้พี่เราที่รักครับผมคิดเรื่องนี้ด้วยถ้าเราพี่เราครับถ้าท่านต้องการอยู่นานๆรับใช้พระเจ้าผมอยากจะอยู่นานๆผมต้องจัดการไม่ใช่ที่ปากแต่ที่ไหนใจพี่น้องที่รักครับในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ14ถึงข้อ25นั้นอาจารย์เปาโลได้เขียนพระธรรมตอนนี้ด้วยการโดนใจจากพระเจ้าและจากประสบการณ์ของตัวท่านเองอาจารย์เปาโลเป็นยักษ์ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าใช้ท่านในการเขียนพระวจนะของพระเจ้าและนำคนจำนวนมากมาเป็นสาวกของพระเยซูแต่ที่สำคัญคืออาจารย์เปาโลนำโดยการเป็นแบบอย่างที่สำคัญอะไรเป็นนำโดยการเป็นแบบอย่างท่านมีชีวิตอยู่ในยอมพระเยซูไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะถูกข่มเหงถูกหินขว้างเรือแตกอดอาหารถูกจำคุกวันหนึ่งถูกเรียกว่าเป็นซาตานอีกวันหนึ่งถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าท่านทนทุกข์ทรมานเพราะความสัตย์ซื่อที่มีต่อข่าวประเสริฐ
พี่น้องในพระธรรมแต่ว่าในฐานะที่ท่านเป็นยักษ์ใหญ่ฝ่ายวิญญาณท่านพูดว่ายังไงในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ15ท่านสารภาพออกมาดังนี้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทําในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทําแต่กลับทําในสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นโอ้พี่น้องแม้เราบังคับตัวแม้เราเป็นคริสเตียนนานขนาดนี้เปาโลนะเป็นยักษ์ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนี่จะบอกว่าไงผมจะบอกพวกเราว่าอาจารย์เปาโลเปิดเผยตัวเองให้พวกเราทราบว่าท่านไม่ได้กระทําตามพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าดลใจท่านเขียนนั้นท่านประพฤติตรงข้ามกับสิ่งที่ท่านเขียนและท่านกำลังจะบอกเราว่ายังไงอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าไงรู้เปล่าสารภาพออกมานี่คือชีวิตของข้าพเจ้าที่มีนี่คือการต่อสู้ในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจตัวเองข้าพเจ้าตั้งใจสิ่งหนึ่งแต่พระเจ้าทำอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องนี่คือความจริงนี่ขนาดเปาโลนะยังคิดอย่างนี้เลยพี่น้องที่รักครับพี่น้องดูต่อไปในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18ว่าไงด้วยว่าในตัวของข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดๆอยู่เลยเพราะเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีข้าพเจ้าไม่สามารถทำได้เลยคือตั้งใจอะพี่น้องครับแต่ทำไม่ได้พี่น้องดูเปาโลสิครับท่านสัตย์ซื่อขนาดไหนนี่คือความจริงสำหรับเราทุกคนด้วยใช่หรือเปล่าผมก็เป็นเราตั้งใจจะทำดีแต่เราทำไม่ได้พี่น้องที่รักครับเราตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เราทำสิ่งที่ตรงกันข้ามจริงหรือเปล่าพี่น้องเราล้มเหลวไปแล้วเรารู้ว่าไม่ควรจะกินแต่เราก็กินเราแพ้พี่น้องครับอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะพี่น้องบางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันหมายถึงความเป็นความตายพี่น้องเราสามารถต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องแต่เราไม่สามารถทำให้สิ่งที่ถูกต้องนั้นเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าพูดใหม่เราสามารถต้องการทำแต่เราไม่สามารถทำถูกไหมครับในตอนเช้าหลังเฝ้าเดียวเสร็จเราสัญญากับพระเจ้าบอกเราจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่เรากลับแพ้เมื่อเราไปเจอปัญหาจริงหรือเปล่าพี่น้องครับแล้วเราก็ถามตัวเองว่าทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเราทำสิ่งที่โง่เขลาที่สุดพี่น้องครับอาจารย์เปาโลได้วิเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสพี่น้องครับแล้วผมจะบอกพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับพี่น้องในผมที่อธิบายให้พวกเราฟังพี่น้องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับทำไมเราเห็นคริสเตียนฟ้องร้องกันทำไมเราเห็นคริสเตียนบางคนล้มลงในเรื่องบาปต่างๆเรื่องการเงินเรื่องเพศเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศไขว่คว้าหาอำนาจพี่น้องครับทำไมคริสเตียนยังทำอยู่มีหรือเปล่าเราต้องยอมรับว่าสิ่งนี้มีแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นกับสมาชิกผู้เชื่อใหม่แต่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้นำเป็นคนที่เป็นคริสเตียนมานานแล้วหรือเปล่าพี่น้องครับผมรู้เรื่องนี้ผมต้องระวังตัวเองด้วยพี่น้องมีโบสถ์หลายแห่งที่พระเจ้าอวยพรเข้ามาแต่ที่สุดล้มลงเพราะอะไรเพราะเรื่องหลายเรื่องแต่ปัญหาที่ไหนใจพี่น้องผมไม่ต้องการให้โบสถ์เรามีปัญหาเรื่องนี้ผมต้องพูดเรื่องนี้พี่น้องครับคำถามบอกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้อะไรคือรากของปัญหาพี่น้องครับทำไมเป็นเช่นนี้ครับพี่น้องเคยคิดหรือเปล่าจริงไหมบางทีเราปกปิดแต่พี่น้องเราปกปิดไม่ได้ในพระธรรมโรมบทที่7อาจารย์วิเคราะห์อาจารย์เปาโลได้วิเคราะห์แบบนี้ในบอกอย่างนี้นะครับถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้ากระทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อไรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำดีก็มักจะเลือกทำชั่วในสิ่งที่ใกล้ตัวเพราะว่าส่วนลึกในใจข้าพเจ้านั้นชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าพี่น้องอ่านพระธรรมตอนนี้แล้วเป็นไงบ้างครับอะไรคือปัญหาของเราท่านลองคิดตามสิครับวันนี้พี่น้องอาจจะเทศนาหนักหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องยากแต่พี่น้องต้องเข้าใจเรื่องนี้อะไรคือปัญหาของเราครับความโกรธความขี้เกียจการโมโหร้ายความโลภความหยิ่งเรื่องเพศใช่หรือเปล่าพี่น้องครับสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับสงครามกลางเมืองของเราในใจสงครามในใจของเรานี่คือเราใช่หรือเปล่าพี่น้องพี่น้องท่านเป็นเช่นนี้ใช่ไหมครับพี่น้องผมบอกพวกเราแม้กระทั่งผมเองก็มีเราทุกคนล้วนแต่มีสงครามกลางใจทั้งสิ้นพี่น้องเรากำลังต่อสู้กับสงครามที่เราหนีไม่พ้นเพราะสงครามนี้มันอยู่ข้างในเราและผมอยากบอกว่าเราส่วนใหญ่กำลังต่อสู้ในความมืดด้วยคนเดียวพี่น้อง
ผมใช้คำว่าต่อสู้ด้วยความมืดแปลว่าอะไรเราไม่รู้ศัตรูอยู่ที่ไหนอะเราเข้าไปในห้องแล้วเราก็โดนโจมตีโจมตีโจมตีแล้วเราก็ไม่เห็นศัตรูจริงไหมพี่น้องแล้วเราก็พ่ายแพ้จึงไม่น่าแปลกเลยที่เราพ่ายแพ้ต่อความบาปและลงเอยที่ไหนล้มเหลวผมมีพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่ตั้งใจเดินไปกับพระเจ้าแต่ล้มเหลวพี่น้องครับและเมื่อเราอยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิตคริสเตียนของเราซาตานมันก็จะกอดเราและกระซิบข้างหูเราว่าเห็นไหมเจ้าทำไม่ได้หรอกจะไม่สามารถทำดีต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าคนอื่นเลยสู้ไปทำไมตามใจตัวเองเธอไม่เป็นไรหรอกที่เราทำมันก็ไม่ทำอะไรเสียหายกับคนอื่นจริงหรือเปล่าบางคนสู้ไม่ไหวพี่น้องครับแก้ไขด้วยปัญหาไปดิและในช่วงที่เราบอกปากนี้ซาตานมันก็กระแทกเราทันทีเลยพี่น้องท่านให้ผมคิดถึงอะไรรู้ป่ะพี่น้องครับสุภาษิตบทที่25ข้อ48ข้อนี้พอผมจะใช้เวลาสักในพระธรรมของพระเจ้าสักตอนนี้สักแป๊บนึงพี่น้องครับพระธรรมตอนนี้บอกว่าไงครับคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงทำไมคนล้มเหลวพี่น้องครับหลายคนล้มเหลวการเงินหลายคนล้มเหลวเรื่องสุขภาพหลายคนล้มเหลวเรื่องครอบครัวเพราะอะไรพี่น้องที่รักครับก่อนที่เราจะลงไปถึงระดับลึกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนครับปัญหาระดับลึกเป็นปัญหาระดับโลกคืออะไรครับคือปัญหาที่เราไม่สามารถเป็นเจ้านายเหนือวินัยในการควบคุมตัวเองมี 2-3 คำอยู่เนี่ยมีวินัยวินัยสำหรับอะไรมีหลายวินัยแต่วินัยในเรื่องนี้ผมก็เลยพูดวินัยในการควบคุมตัวเองเราไม่สามารถมีวินัยเราไม่สามารถเป็นเจ้านายได้แต่เรากลับกลายเป็นทาสของตัวเองพี่น้องครับแต่ก่อนที่เราจะจัดการเรื่องนี้นะผมจะจัดการเรื่องนี้ผมจะได้อธิบายฟังเราจะจัดการเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหนังทำไมต้องมีวินัยผมพูดเฉลยเลยเราจะชนะเนื้อหนังได้เราต้องมีวินัยในการควบคุมตัวเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องฟังผลกระทบก่อนว่าผลกระทบของการที่เราไม่มีวินัยในการควบคุมตัวเองเป็นอะไรครับในพระธรรมสุภาษิตเมื่อกี้ที่อ่านไปนะครับบทที่25ข้อ28ที่อ่านไปแล้วผมจะขยายความแบบนี้พี่ต้องดูประโยคต่อไปดีๆพระธรรมเดี๋ยวอ่านพระธรรมสุภาษิตเมื่อกี้ก่อนนะครับคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงนี่คือข้อพระคัมภีร์ผมจะขยายความต่อไปนี้ถ้าเราล้มเหลวในการควบคุมความอยากของตัวเองอยากนี่อยากหลายๆอย่างถ้าเราล้มเหลวในการควบคุมความอยากนี้แปลว่าอะไรครับถ้าเรายอมให้ธรรมชาติความอยากควบคุมเราใช่ไหมเราล้มเหลวในการควบคุมแปลว่าอะไรเราทำตามความอยากอยากกินก็กินอยากด่าก็อยากก็ด่าอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากโลภก็โลภจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีเงินถ้าเรามีอำนาจถ้าเราเป็นอายุมากแล้วเราถ้ามีชื่อเสียงพี่น้องครับถ้าเราทำแบบนี้อะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้พระคำสุภาษิตบทที่25ข้อ28ว่าคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงผมตีความเชิงปฏิบัตินี้ถ้าเราปล่อยให้ความอยากควบคุมตัวเองอะไรเกิดขึ้นพี่ต้องดูประโยคต่อไปนี้ผมตีความให้ฟังเรากำลังเปิดประตูเชื้อเชิญให้ซาตานมาปล้นสิ่งดีที่พระเจ้าให้กับเราเสียหมดแปลว่าอะไรแปลว่าในชีวิตคริสเตียนของเราทุกคนในที่นี้พี่น้องมีสิ่งดีที่พระเจ้าให้นะเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เป็นกิฟติ้งเป็นของประทานที่พระเจ้าให้กับทุกคนในที่นี้แต่ถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองแล้วปล่อยให้ความอยากควบคุมเราคือเราให้เนื้อหนังควบคุมเราเป็นไงบ้างซาตานมาปล้นเงินทองปล้นสุขภาพปล้นทรัพย์สมบัติปล้นความสัมพันธ์ของเราไปเสียเพราะฉะนั้นจึงแปลกไม่แปลกใจใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความรอดนะพี่น้องมันเกี่ยวกับความสำเร็จและการเกิดผลเพราะฉะนั้นพี่น้องคริสเตียนหลายคนทำไมไม่เกิดผลของประทานหายหมดเงินหายหมดสุขภาพหายหมดเพราะอะไรเพราะเขาเปิดดอร์เวย์และดอร์เวย์ที่สำคัญคืออะไรเปล่าเราปล่อยให้ราคะตัณหาความอยากอยู่ในตัวเราและวิธีชนะคืออะไรเราต้องควบคุมเดี๋ยวพี่จะดูว่าควบคุมยังไงพี่น้องที่รักครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักศัตรูของเราก่อนศัตรูของเราคืออะไรถ้าเรายอมรับว่าเรามีสงครามกลางเมืองอยู่ในใจของเราแล้วและเรารู้ถึงผลกระทบของความพ่ายแพ้นั้นก็คือซาตานมันจะปล้นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเราต้องวางแผนต่อสู้กับสงครามนี้
พี่น้องครับวันเดือนหน้าผมถูกเชิญไปกล่าวจบให้กับโรงเรียนเก่าของผมตอนที่ผมอยู่ป.1 ถึงป.4 พี่น้องผมเรียนป.1 ถึงป.4 ที่ไหนรู้เปล่าโรงเรียนซินเซิงแล้วผมก็ไม่เคยเจอเพื่อนผมเลยวันหนึ่งเพื่อนผมมาหาผมตอนนี้มีโรงเรียนซินเซิงช่องฟ้าอยู่ที่เป็นโรงเรียนใหญ่มากนะครับได้รับทุนจากต่างประเทศตอนนี้เพื่อนวันหนึ่งเพื่อนผมมาเชิญผมไปบอกว่าช่วยไปเป็นศิษย์เก่าดีเด่นแล้วก็ไปให้โอวาทหน่อยได้ไหมไม่ใช่คริสเตียนนะครับผมดีขอบคุณพระเจ้าเทศนาในโบสถ์มาตลอดต้องไปเทศนานอกโบสถ์บ้างผมก็ถามพระเจ้าให้ผมพูดอะไรพี่น้องผมจะพูดอะไรเปล่าบุตรอยู่ที่นี่หรือเปล่าบุตรอ่ะบุตรเป็นศิษย์เก่าซินเซอร์ไม่อยู่ผมจะพูดอะไรเปล่าผมจะใช้ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้สัจจะทำให้เราเป็นไทยเราจะเป็นไทยจริงๆผมจะพูดคำว่าถ้าคุณอยากจะเกิดผลในการเรียนอันนี้เด็กม.3 กับเด็กม.6 ประมาณ400คนนะครับผมจะพูดว่าถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องรู้จักความจริงและผมจะอธิบายความจริงเป็นยังไงแต่ผมจะไม่ใช้คำว่าสัจจะทำให้เราเป็นไทยแต่เนื้อหาของผมคือมาจากคำนี้เช่นเดียวกันพี่หลอนถ้าเราต้องการชนะเนื้อหนังเราต้องรู้จักศัตรูของเราพี่หลอนครับนายพลซุนบูไม่ได้นำโควิด19มาให้เรานะครับแต่ได้พลซุนบูนี้ของจีนได้เขียนไว้ดังนี้เขาบอกว่าถ้าเรารู้จักศัตรูของเราและตัวเราเองรู้จักศัตรูและรู้จักตัวเองแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยแม้สงครามร้อยสงครามจริงไหมพี่น้องท่านแพ้เพราะอะไรท่านไม่รู้จักศัตรูทำไมหลายคนควบคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้เพราะคุณไม่รู้จักตัวเองและไม่รู้จักโรคว่าเป็นอะไรบ้างทำไมหลายคนมีปัญหาการเงินเพราะท่านไม่รู้จักยุทธวิธีการหาเงินที่ถูกต้องและไม่รู้จักนิสัยของตัวเองจริงหรือเปล่าพี่น้องครับเรามีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักตัวเองเพราะถ้าเราต้องการที่จะรู้จักศัตรูถ้าเรารู้จักศัตรูและตัวเองแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยเราจะชนะตลอดเวลาพี่น้องที่รักครับผมจะพูดถึงเรื่องต่อไปนี้พี่น้องตั้งใจฟังนะครับต้องตามนิดหน่อยนะเพราะเนื้อหามันค่อนข้างเยอะผมจะไปเร็วนิดหนึ่งวัฏจักรของความบาปเป็นยังไงบ้างพี่น้องจากพระธรรมโรมบทที่7แล้วก็คาราเตียบทพระธรรมโรมบทที่7และ8เนี่ยและคาราเตียบทที่5เนี่ยทำให้เรารู้ว่าปัญหาหลักของเราอยู่ที่ไหนเนื้อหนัง flesh โอเคผมจะอ่านพระคัมภีร์คาราเตียบทที่5นะครับพี่น้องคาราเตียบทที่5ข้อ17ถึงข้อ21พี่น้องฟังตามนะครับผมจะไปชัดผมจะอ่านช้าหน่อยเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาทำได้แต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติการงานของเนื้อหนังเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพลการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการฉุนเฉียวกันการไฟสูงการทุ่มเทกันการแตกกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องกลับมาดูเนื้อหนังมันคืออะไรอะไรคือเนื้อหนังก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคำว่าเนื้อหนังมันคืออะไรก่อนใช่ไหมเราไม่สามารถชนะสงครามได้ถ้าเราไม่เข้าใจเนื้อหนังคำว่าเนื้อหนังตามที่อาจารย์เปาโลบอกเราผมจะอธิบายเป็นภาพเปรียบเทียบด้วยพี่น้องครับเมื่อเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเนี่ยทุกคนนะทุกคนนะครับใครรับเชื่อพระเยซูปั๊บทุกคนจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ภายในเราแต่ฟังดีๆนะครับเรามีพระวิญญาณสุดใช่หรือเปล่าใช่แต่ในขณะเดียวกันเรามีธรรมชาติบาปอยู่เดี๋ยวจะดูว่าธรรมชาติบาปนี่คืออะไรคืออะไรครับคือนิสัยบาปวิธีคิดความบาปแบบเดิมที่เรียกว่าเนื้อหนังเนื้อหนังคืออะไรครับพี่น้องพี่น้องดูดีๆครับเพราะบางทีบางคนผมจะขอย้ำและผมจะพูดคำนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะเข้าใจนะพี่น้องเมื่อเราเชื่อพระเจ้าปุ๊บพระฤทธิ์เยซูของพระเจ้าชำระเราได้พ้นจากความบาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดของเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วนะครับเอเมนไหมนะครับทั้งหมดของเราเป็นผู้ชอบธรรมไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่
เราไม่เป็นผู้ชอบธรรมแต่มันมีเนื้อหนังเนื้อหนังไม่ใช่ก้อนหนึ่งก้อนที่สัมผัสได้ที่พระโลหิตพระเยซูของพระเจ้าไม่ชำระไม่ใช่นะครับเราถูกชำระหมดเราเป็นคนชอบธรรมหมด 100% นะครับไม่ใช่ 99.9 แต่เนื้อหนังมันคืออะไรครับพี่น้องเนื้อหนังไม่ใช่ส่วนที่พระเจ้าพระโลหิตพระเยซูชำระไม่ได้แต่เนื้อหนังคืออะไรครับการปฏิบัติตัวเองคืออะไรครับความคิดที่ไม่เชื่อพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าคืออะไรครับผมอันนี้ผมไม่ได้คิดเองแต่ผมอ่านมาจากหนังสือและผมคิดถูกต้องอันนี้สำคัญคือชีวิตที่มีอยู่ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์จริงไหมสัญชาตญาณของสัตว์นะครับแต่มนุษย์ฟังดีๆพี่น้องครับมนุษย์ที่เราเรียนมาตอนปฐมคุณครูสอนเราว่าไงมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ฉันไม่ใช่สัตว์ผมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ประเสริฐด้วยแต่เราคือมนุษย์ต่างกันนะเราไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเนื้อหนังคืออะไรเนื้อหนังคือสิ่งการที่เราตัดสินใจที่จะอยู่แบบสันติชาติของสัตว์พี่น้องก็คืออย่างนี้ผมอธิบายเราฟังเมื่อเราเชื่อพระเยซูพระเยซูชำระเราไปเป็นผู้ชอบธรรมหมด2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าไงเหตุฉะนั้นผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าก็ล่วงไปหมดหรือว่า 99% 100% หมดแต่ลักษณะอันหนึ่งที่พระเจ้าให้กับเราคืออะไรป่ะพระเจ้าไม่บังคับเราพระเจ้าให้เราเลือกเหมือนกับเมื่อกี้ที่เข็มมาพูดใช่ไหมครับเลือกที่จะมาโบสถ์ choice ไอ้ตัว choice นี่แหละคือเนื้อหนังผิดเราเลือกผิดไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ชำระเราแต่พระเจ้าให้สิทธิกับเราในการที่จะเลือกแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นจึงมีคริสเตียนหลายคนที่บังเกิดใหม่แล้วนะผมใช้คำว่าบังเกิดใหม่นะยังทำบาปอยู่เพราะอะไรป่ะเพราะเขาไม่ตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งการเลือกนี้พระเจ้าไปบังคับเราเลือกเองแต่ไม่ได้แปลว่าเรายังมีตัวบาปอยู่ไม่ใช่นะครับพี่น้องครับแล้วอะไรอีกครับท่าทีของเนื้อหนังคืออะไรครับหันออกจากพระเจ้าและ priority ลำดับความสำคัญของเขาคืออะไรเปล่าตอบสนองตัวเองนี่คือคนที่เป็นเนื้อหนังเราเป็นหรือเปล่าพี่ดอกครับเราเป็นไหมนี่เกิดอะไรเราพ่ายเราแพ้ไงจริงไหมครับสิ่งที่คนเนื้อหนังมองโลกเป็นยังไงบ้างครับเขามองโลกเป็นยังไงกินและถูกกินฟังแล้วคุ้นไหมทุนนิยมไงมือใครยาวสาวได้สาวเอาถ้าผมไม่กินคุณถ้าหากว่าผมไม่กินคุณผมจะถูกกินธุรกิจไปแบบนี้ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นฆ่าหมดด้วยเหตุนี้ทุนนิยมจึงสร้างปัญหาพี่น้องที่รักครับผมไม่ได้หมายความว่าเสรีภาพทางการธุรกิจผิดนะพี่น้องแต่ผมกำลังคิดว่าเสรีภาพทางธุรกิจต้องมีหลักการของพระวจนะพระเจ้าอยู่ด้วยจริงหรือเปล่านี่เป็นรูปแบบปกติที่คนตอนที่เราเกิดขึ้นมาและที่เราโตไม่เป็นเรื่องปกติโอเคฟังต่อไปแต่เมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแต่เป็นไงบ้างครับเนื้อหนังยังมีอยู่เนื้อหนังคือ choice ของเรายังมีอยู่พระเจ้าให้เลือกให้เราเลือกอยู่ choice ของเราหรือเนื้อหนังของเรามันไม่ปรับปรุงตัวเลยและเนื้อหนังนั้นมันพยายามตอบสนองความต้องการของตัวเองอยู่เสมอบางคนตีความหมายของอาจารย์เปาโลผิดบอกว่าร่างกายเรานั้นเกิดมาแล้วมันชั่วแล้วบอกวิญญาณเราดีนี่เป็นหลักการของหลักปรัชญาโบราณและไม่ใช่มาจากพระคัมภีร์พี่ลองดูนะครับบทที่หมายฟังในปฐมกาลพระเจ้าได้สร้างมนุษย์และพระเจ้าบอกว่าไงครับดีพระเจ้าสร้างพวกเราดีแต่เมื่อมนุษย์ล้มลงในความชั่วทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแล้วทุกส่วนในการเป็นมนุษย์นั้นกลายเป็นทาสของบาปไปจนหมดดังนั้นเมื่ออาจารย์เปาโลใช้คำว่าบาปใช้คำว่าเนื้อหนังนั้นพี่น้องครับเมื่ออาจารย์เปาโลใช้คำว่าเนื้อหนังนั้นไม่ได้แปลว่าส่วนที่เป็นวัตถุนั้นหรือส่วนที่จับต้องได้ของมนุษย์นั้นนะครับไม่ได้หมายถึงเช่นนั้นแต่อาจารย์เปาโลหมายถึงความเป็นมนุษย์ทั้งหมดก่อนที่เขาจะพบและก่อนที่จะมาอยู่ในพระคริสต์คือสภาพที่เขาอยู่ภายใต้โลกที่บาปเหมือนอาดัมเอวาหลังจากที่เขาล้มลงในความบาปแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว
ภายในของเราถูกสร้างใหม่หมดพี่น้องเห็นไหมผมพูดเรื่องเดิมอีกแล้วเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยพี่น้องที่รักครับแปลว่าอะไรทั้งหมดในตัวเราเปลี่ยนหมดไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราเปลี่ยนหมดเลยพี่น้องที่รักครับแต่เห็นไหมพี่น้องครับฟังนะครับพวกเราเปลี่ยนหมด 100% แต่นิสัยเก่าเรายังมีอยู่นิสัยเก่ามันตายยากนิสัยนะครับพี่น้องครับนิสัยเก่าไม่ใช่ธรรมชาตินิสัยเก่าเราตายยากและเนื้อหนังของเรานั้นการตัดสินใจของเราก็ชอบแบบผมจะเปรียบเทียบแบบนี้พี่ต้องฟังคำตัวอย่างนี้ฟังยากนิดหนึ่งเมื่อเรื่องการที่เราขี่จักรยานอะเมื่อเราขี่จักรยานเป็นเราจะไม่ลืมวิธีขี่จักรยานจริงหรือเปล่าฟังดีๆนะครับเมื่อเราขี่จักรยานเป็นเราจะไม่ลืมวิธีจักรยานแม้ผมไม่ได้ขี่จักรยานมา20 ปีพอผมจับจักรยานพวกผมขี่ได้หรือเปล่าได้คือหลังจากที่เราขี่จักรยานเป็นเราจะสามารถฝึกร่างกายของเราไม่ให้ขี่จักรยานไม่ให้เป็นได้หรือเปล่ายากก็มันขี่เป็นอะแต่พี่ต้องลองไปจับจักรยานสิลองพยายามอยากให้ขี่เป็นอย่าให้ขี่เป็นทำได้หรือเปล่าไม่ได้ยากมากที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเนื้อหนังเราจึงไม่ชนะตัวเองเพราะพื้นฐานอดีตเราเคยทำไงเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเราจึงเลือกที่จะทำแบบนั้นทำไมมันยากคือเมื่อโลกนี้เปิดโอกาสให้เราขี่จักรยานอีกครั้งหนึ่งมันก็ง่ายกว่าที่เราจะไม่ขี่เมื่อโลกเปิดโอกาสให้เราทำแบบเป็นไงบ้างมันก็ง่ายที่จะทำแบบแต่ขึ้นอยู่กับ choice มาจากไหนการเลือกมาจากไหนมาจากตัวเองแล้วเราจะทำได้ยังไงวินัยบังคับตัวเองเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับโอเคพี่น้องเอาเรามาดูทีนี้เรากลับมาดูเรื่องเนื้อหนังและพระวิญญาณของพระองค์พี่น้องครับเนื้อหนังของเราปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในอาณาจักรที่ผิดพลาดเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความจริงที่ผิดเพี้ยนและจริยธรรมที่บิดเบี้ยวจริงหรือเปล่าพี่น้องผมยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องที่ขัดพระคัมภีร์ประเทศไทยเพิ่งจะถ้าเข้าใจผิดนี่คนที่เป็นหมอเช็คผมได้ด้วยนะครับเขาบอกตอนนี้เขากำลังผ่านกฎหมายว่าให้การทำแท้งเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายเพิ่งออกมาโลกหลายประเทศอนุญาตแต่ประเทศไทยไม่อนุญาตแต่ตอนนี้เขาจะให้อนุญาตเป็นถูกต้องตามกฎหมายถามว่าพระคัมภีร์ว่าไง พระคัมภีร์ว่าไงพระคัมภีร์ไม่ใช่การทำแท้งพระเจ้าไม่พอพระทัยนี่คือสิ่งที่เราอยู่ในโลกที่ผิดเพี้ยนจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับเนื้อหนังของเราอยู่ในโลกแห่งความผิดพลาดและโลกที่ผิดเพี้ยนและจริยธรรมที่บิดเบี้ยวนั้นถ้าเรารวมโลกที่บกพร่องและธรรมชาติของเนื้อหนังที่ล้มเหลวและบาปนั้นรวมกันทั้งหมดคือความพ่ายแพ้เรามีแนวโน้มที่จะทำบาปเราอดีตเขาเราเคยทำบาปเมื่อเราได้รับการชำระแล้วเรามั่นคงแล้วแต่เมื่อเราเจอสิ่งที่ล่อลวงเราก็มีโอกาสที่จะกลับไปทำบาปแล้วยิ่งมาเจอบอกว่าทำแท้งไม่เป็นไรเยอะก็เลยเราก็ทำไปเลยจริงไหมเราก็มีแนวโน้มที่จะทำอีกแต่เมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูแล้วเรามีข้อดีตรงจุดนี้พี่น้องเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระธรรมคาราเทียบอกพี่น้องกับผมบอกพวกเรานะครับพี่น้องใครที่พ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังนะเนื้อหนังอะไรหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นความโลภไม่ว่าเป็นความโกรธไม่ว่าเป็นความเนื้อเรื่องเพศไม่ว่าเป็นเรื่องการโมโหร้ายไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับราคะตัณหาทุกอย่างที่มันรวมมาทั้งหมดแล้วท่านแพ้นะพี่น้องครับผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่านทำไมผมก็สู้ไม่ได้พี่น้องดูคีย์เวิร์ดคาราเทียบทที่5เขาบอกว่าไงพี่น้องอ่านพร้อมกันนะครับช้าๆ1 2 3แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังอีกครั้งหนึ่งแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังพี่น้องท่านจะชนะเนื้อหนังได้ยังไงครับเดินตามพระวิญญาณโอ้โหพี่น้องเห็นไหมสุดยอดแล้วป่ะนี่คือเราเป็นคริสเตียนอะเรามีสิ่งที่ดีพี่น้องครับความหวังเดียวที่จะ
ที่เรามีเพื่อต่อต้านความดื้อรั้นของเนื้อหนังคืออะไรครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมพระอาจารย์พี่น้องคริสเตียนที่มีพระเยซูแต่ไม่ได้เดินตามพระเยซูนะท่านแพ้ตั้งแต่ไม่เริ่มต้นแล้วการสร้างใหม่การทรงสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานั้นเป็นช่องทางให้พระองค์เข้ามาทำงานในชีวิตของเราพระธรรมคาราเทียบทที่5ข้อ16จึงสำคัญอย่างยิ่งให้เราเข้าใจว่าเราสามารถชนะเนื้อหนังทั้งหมดได้โดยเดินกับพระวิญญาณถ้าทิ้งพระวิญญาณไม่ได้ชีวิตคริสเตียนจะประสบความสำเร็จถ้าขาดพระวิญญาณไม่เวิร์กพี่น้องครับนี่คือรากฐานของชีวิตคริสเตียนของเรานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเนื้อหนังของเราอยู่ตรงกันข้ามกันพระวิญญาณบริสุทธิ์และเนื้อหนังอยู่ตรงแต่บางคนพอพูดถึงเอ้ยเฮ้ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นบุคคลข้างในเราเฮ้ยเนื้อหนังมันก็ต้องเป็นบุคคลสิไม่ใช่พี่น้องครับแต่เนื้อหนังมันคือ choice เนื้อหนังมันคือการตัดสินใจที่ผิดของเราการตัดสินใจผิดของสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกคืออะไรคือร่างกายเขาได้รับการชำระหมดแล้วจริงหรือเปล่าสิ่งที่ถูกของเราคือชอบทำหมดแล้วแต่พระเจ้าให้ choice กับเราในการเลือกและเราเลือกคนดีๆไปเลือกสิ่งที่ไม่ดีแต่เรายังเป็นลูกพระเจ้าอยู่หรือเปล่าเป็นแล้วยังชอบทำอยู่หรือเปล่าชอบทำแต่ถ้าเราตายตอนนี้เราไปสวรรค์หรือเปล่าไปต่างกันนะเราไม่ใช่เป็นคนบาปนะเราไม่ใช่เป็นคนบาปแต่เราเป็นคนชอบทำที่ผิดพลาดซึ่งพระเจ้าให้อภัยกับเราอยู่เสมอแต่ว่าอันนั้นเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงคืออะไรเปล่าเราล้มเหลวเราไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องเห็นไหมผมพยายามเทศนาในโบสถ์ของเราเพราะต้องการให้พวกเราทุกคนในที่นี้เกิดผลเพราะต้องการให้ทุกคนในที่นี้ประสบความสำเร็จเช่นเรื่องการเงิน10ปีที่ผ่านมา1ปีท่านได้เงิน1ล้าน1ปีท่านได้เงิน 500,000 บาทผมคาดว่าถ้าท่านอยู่ในพระพรอีก10ปีผ่านมาท่านจะต้องมีรายรับมากกว่าเดิม10 20 30 40เท่าเอเมนไหมทำยังไงบางคนไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะท่านผิดพลาดเพราะว่าเราทำอะไรบางอย่างจำเมื่อกี้ที่ผมพูดได้ไหมเราทำอะไรบางอย่างแล้วเราเปิดดอร์เวย์แล้วเปิดโอกาสให้ซาตานมันทะลุทะลวงเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ดึงของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราเสียเสร็จเลยเพราะฉะนั้นผมจึงไม่แปลกใจเลยทำไมลูกบางคนไม่เดินไปกับพระเจ้าเพราะเราผิดพลาดเรารู้จักต้นเพราะผลเวลาผ่านไป10ปีอะไรเกิดขึ้นกับการเงินของเราเวลาผ่านไป10ปีอะไรเกิดขึ้นกับลูกของเราเวลาผ่านไป10ปีเกิดขึ้นอะไรกับจิตวิญญาณของเราท่านโตขึ้นไหมถ้าท่านไม่โตขึ้นต้องกลับมาคิดต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอพี่น้องที่รักครับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเนื้อหนังของเราต่อสู้กันในขณะที่เราเดินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพี่น้องที่รักครับในขณะที่เราเดินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเมื่อเราเดินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเปล่าเราจะไม่เดินตามเนื้อหนังที่เราเดินตามเนื้อหนังเพราะอะไรย้อนกลับครับพี่น้องผมบอกว่าถ้าเราเดินไปกับพระเยซูเราจะไม่ทำตามเนื้อหนังแต่ที่เราเดินตามเนื้อหนังเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เดินตามพระเยซูจริงหรือเปล่าการเดินตามพระเยซูพระเยซูบังคับเราหรือเปล่า no พระเยซูไม่บังคับเป็น choice ของเราเห็นไหมพี่น้องครับเปล่าเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์โรบอทนะครับที่พระเจ้ารีโมทคอนโทรลกันอ้าวเชื่อฟังพระเยซูไม่พระเยซูปล่อยพระเจ้าปล่อยเราแต่ถ้าเราเลือกถูกในฐานะผู้ชอบธรรมนะผู้ชอบธรรมมีสิทธิ์เลือกถูกเลือกผิดนะพี่น้องที่รักครับดังนั้นเลือกช้อยสำคัญเลือกพี่น้องหลายคนลองดูไม่ใช่พี่น้องหลายคนพี่น้องทุกคนดูต่อไปนี้เราต้องปฏิบัติจากอาณาจักรของพระวิญญาณและอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์หรือเราจะปฏิบัติตามอาณาจักรของเนื้อหนังและอยู่ภายใต้การครอบครัวของเนื้อหนังใครเลือกครับใครครับฉันพี่น้องท่านต้องเลือกอันนี้เป็นคริสเตียนนะผมไม่ได้พูดถึงชาวโลกนะพี่น้องเพราะว่านั้นชาวโลกไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เรามีพระเยซูแม้มีพระเยซูแล้วเราก็ยังต้องเลือกอยู่แต่ถ้าเราเลือกไปกับเนื้อหนังเป็นไงบ้างพอเราเลือกตามเนื้อหนังเราอยู่ภายใต้การควบคุมของความอยากของตัวเองเป็นยังไงเราเปิดโอกาสให้ซาตานเข้ามาในครอบในชีวิตของเราแล้วดึงของขวัญที่พระเจ้ากับเราเสียแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดเราเปิดโอกาสและเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นไงบ้างพระเจ้าจะอวยพรเรามากขึ้นมากขึ้น
พราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ไปหาพระพรไม่ต้องไม่ต้องไปหามันมาเองเป็นแพ็กเกจถ้าเราเดินไปกับพระเยซูโอเคพี่น้องครับให้เรามาดูในพระธรรมคาลาเตียบทที่5ข้อ19ถึงข้อ21นะครับสิ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของเนื้อหนังไม่ใช่แค่นี้นะเป็นตัวอย่างของเนื้อหนังพี่น้องดูนะครับการงานของเนื้อหนังได้แก่การล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพลผมจะพูดช้าๆนะครับให้พวกเราคิดดูว่าเรามีหรือเปล่าการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันเห็นไหมการวิวาทการลิษยาชุดเฉียวไฟสูงทุ่มเถียงกันแตกก๊กเห็นไหมความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องท่านเปิดช่องนะครับถ้าใครทำอะไรครับอิจฉาเมาเหล้าเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับรายการเหล่านี้เป็นรายการเดียวๆนะครับไม่ใช่รายการรวมคือไม่จำเป็นต้องมีทุกรายการพี่น้องครับพี่น้องเห็นรายการที่ผมอ่านช้าๆแล้วพี่น้องครับมีหรือเปล่าผมว่ามีอ่ะทุกคนอ่ะผมก็มี ถ้ามีเยอะแสดงว่าเนื้อหนังเยอะสงครามกลางเมืองในใจมากและถ้าเรามีผมไม่ได้ใช้คำว่ามีน้อยนะครับแต่ถ้าเรามีเยอะมากๆมีเยอะกับเยอะมากๆถ้ามีเยอะมากๆแสดงว่าเราเป็นหรือเปล่าเราเป็นคนตายที่เดินได้หรือเป็นคริสเตียนเนื้อหนังหรือเป็นผู้เชื่อที่มีชีวิตตามเนื้อหนังแปลว่าอะไรถามว่าคนเหล่านี้ขอย้ำกลับไปคนที่เป็นคนชอบทำหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นนะโดนรถชนตายแล้วไปสวรรค์หรือเปล่าไปแล้วครับเพราะเขายังเชื่อพระเยซูอยู่แต่ว่าถามว่าเขาเกิดผลหรือเปล่าไม่เกิดผลชีวิตน่าสงสารวันวันหนึ่งอยู่แบบยากลำบากเงินก็ไม่เคยพอใช้แตกแยกในครอบครัวครอบครัวก็มีปัญหาแก้ปัญหาไม่หมดปัญหามันวนเวียนพี่ต้องวนเวียนวนเวียนวนเวียนตลอดเวลาเพราะว่าไงเพราะเขาเลือกเนื้อหนังไงพี่น้องที่รักครับต้องจำไว้ว่าร่างกายของเรานะเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าร่างกายของเราไม่ชั่วร้ายนะพี่น้องที่รักครับแต่การที่เราเปิดโอกาสให้แรงขับของร่างกายควบคุมเราพี่น้องใช่แรงขับ drive แรงขับควบคุมเราพี่น้องทราบหรือเปล่าว่าคนที่อันตรายที่สุดในโลกคือใครรู้เปล่าคือผู้เชื่อที่ถูกแรงขับของเนื้อหนังครอบครองเพราะเขาเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ต่างอะไรจากคนอื่นเลยดูแล้วคนที่เป็นคริสเตียนเหรอไม่ดูไม่ออกเป็นคริสเตียนหรือเปล่าพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าผมพูดย้ำอีกเดี๋ยวพี่น้องสังเกตนะผมจะพูดย้ำเรื่องเดิมเสมอแม้เราจะเป็นคริสเตียนเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่ได้แปลว่าเรามีอิมมูนหรือภูมิคุ้มกันความบาปนะครับพี่น้องเท่านั้นครับทุกสิ่งที่ทดลองเราก่อนเราเป็นคริสเตียนก็สามารถทดลองเราเมื่อเราเป็นคริสเตียนได้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติเก่าเรามีอยู่เขาพูดธรรมชาติเก่าที่ผมไม่ได้หมายว่าพระเจ้าไม่ชำระนะแต่เป็น choice ของเราเราเลือกทำบาปเองพี่น้องครับธรรมชาติเก่าคือธรรมชาติเก่าที่เราเลือกเองมันไม่ดีขึ้นเลยเราจะพูดเชื่อเฉือนเหมือนเดิมเรายังกรีดเรายังวีนเหมือนเดิมเลยพี่น้องครับความคิดราคะตัณหามันก็ยังแทรกแซงความคิดของเราคือสิ่งที่มันแทรกแซงเราอยู่เราก็ยังสามารถให้ความบาปเข้ามาเป็นแขกในบ้านของเราได้บ้านเราสะอาดแล้วแต่เป็นไงเราเชิญแขกแทนความบาปเข้ามาในบ้านของเราอันนี้เป็นช้อยส์ของเราแต่ในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์นั้นเราต้องยกมือของเราและบอกว่าเอาสิ่งนี้ออกไปฉันไม่สามารถชนะมันได้เลยและทันทีที่เราสารภาพแบบนี้พี่น้องครับโอเคก่อนที่จะไปนิดนึงพี่น้องเมื่อสิ่งที่มันแอคแท็กเราเมื่อสิ่งที่มันโจมตีเราเราบอกกับพระเจ้าผมไม่ไหวแล้วผมพ่ายแพ้ผมยังมีความอยากโลภอยู่ผมยังมีความอยากในเรื่องตัณหาราคะอยู่ผมยังมีความอยากโกรธอยู่ผมยังมีความอยากอยู่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยผมด้วยเถอะพี่น้องครับทันทีที่เราสารภาพการกระทำที่ผิดของเราพระเยซูเสด็จเข้ามาครอบครองเลยเพราะอะไรเพราะเราเลือกไงเราบอกพระเจ้าผมแพ้แต่ผมไม่ต้องการแพ้ผมขอพระเจ้าช่วยและทันใดนั้นพระเยซูจะครอบครองเราเต็มพระเยซูมีอยู่แล้วนะครับแต่เรา
พระเยซูมีอยู่แล้วแต่พระเยซูทำงานไม่ได้เพราะพระเยซูให้เกียรติเราที่เราจะต้องเลือกพระองค์หรือไม่เพราะฉะนั้นเราบอกอย่างนี้พระเยซูจะ take action เลยในทันใดนั้นสงครามที่สู้เรานั้นเราจะชนะทันทีเอเมนไหมพี่น้องเราสามารถเดินอยู่ในความสว่างอีกครั้งหนึ่งนี่คือความแตกต่างที่พระเจ้าทรงกระทำหลังจากที่เรารับเชื่อเมื่อมีพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมาครอบครองแล้วจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้สำหรับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อเรามีพระเยซูเราสามารถทำบาปหรือเปล่าเราก็สามารถทำบาปได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเรามีพระเยซูที่เราสามารถบอกพระองค์ผมแพ้ขอพระเจ้าช่วยด้วยพี่เราต่างกันไหมต่างกันรีบรับเลยข่าวดีคืออะไรครับที่ผ่านมาที่ผมเล่าในข่าวร้ายทั้งสิ้นคือเราพ่ายแพ้ต่อบาปและในที่สุดโดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเราจะมีชัยชนะได้แต่ข่าวดีคืออย่างนี้พี่น้องเราแพ้ใช่ป่ะแต่เรามีข่าวดีข่าวดีคืออะไรครับข่าวดีพระเจ้าตามเราติดๆพระเจ้าตามเราติดๆครับคือพระเจ้าได้ทำงานในชีวิตของเราเป็นการส่วนตัวอีกพระเจ้าให้ฤทธิ์อำนาจกับเราพระเจ้าทำไงครับพี่น้องพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในเราและเมื่อบาปอยู่ในตัวเรานั้นมันเลวร้ายมันสกปรกมากแต่พระเยซูจะชำระบาปของเราให้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าชำระเราพี่น้องครับเมื่อเนื้อหนังนำไปสู่การเก็บเกี่ยวผลของความบาปที่เหม็นเน่าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะผลิตผลที่หอมหวานเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อกี้ผมพูดถึงลิสต์รายการของความบาปจริงไหมครับการล่วงประเวณีการเสเพอะไรต่างๆแต่ว่าคาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ว่าไงครับส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยนี่คือผล9ประการที่พระเยซูผลิตขึ้นมาในชีวิตของเราพี่น้องเห็นมั้ยเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยยังไงก็ตามมันจะออกผลมาผลมันออกมี9ประการและเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในชีวิตของเรานะจะเริ่มผลิตผล9ประการและประการที่9คืออะไรครับบังคับตัวเองพี่น้องถ้าท่านอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะถ้าท่านอยู่กับพระเจ้าและท่านยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์นะถ้าไม่ขัดขืนพระเยซูยอมพระเยซูพระเยซูจะทำงานแล้วจะมีผลอย่างน้อย9ประการโอเคทีนี้ผมจะขอโฟกัสตอนสุดท้ายนี้7นาทีสุดท้ายนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องครับการรู้จักบังคับตัวเองนำไปสู่เสรีภาพที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับพี่น้องเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ไงเราที่เป็นคริสเตียนเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าอะไรคือส่วนที่เราต้องทำด้วยพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรบ้างครับผมไม่ได้พูดเรื่องว่าการบังคับตัวเองธรรมดานะครับแต่ผมกำลังพูดถึงว่าเมื่อเรามีวินัยในการบังคับตัวเองวินัยในการบังคับตัวเองเราจะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งที่น่ารังเกียจผมไม่ได้พูดว่าเมื่อคุณมีการบังคับตัวเองไม่ใช่นะครับผมพูดว่าเมื่อเรามีวินัยในการบังคับตัวเองเราจะชนะทุกสิ่งและเมื่อเราอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองความคิดและจิตใจของเราแล้วนั้นธรรมชาติใหม่จะชนะธรรมชาติเก่าหมดเลยเห็นไหมพี่น้องเรากำลังมีปัญหากับธรรมชาติเก่าเนื้อหนังใช่ป่ะและที่เราจะชนะยังไงครับเราจะชนะเมื่อเรามีวินัยในการบังคับตัวเองซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้ากำลังพลิกฟื้นเราอยู่นั้นเราจะค้นพบว่าขณะที่เนื้อหนังของเราวิ่งไปสู่สิ่งชั่วร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตะโกนหยุดอย่าไปอย่าไปที่นั่นอย่าพูดอย่างนั้นให้คิดถึงผลของมันด้วยและเมื่อเราทำตามชีวิตของเราจะเริ่มพัฒนาขึ้นเพราะอำนาจแห่งการยับยั้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะชนะแรงกระตุ้นของเนื้อหนังในขณะที่เราเองไม่มีกำลังแต่พระเยซูจะนำกำลังมาให้เราจริงไหมพี่น้องขอใช้คำขอให้เข้าใจคำว่าการบังคับตัวเองการบังคับตัวเองนั้นในภาษากรีกเนี่ยแปลว่าการปกครองบังคับตัวเองแปลว่าการปกครองนะครับดังนั้นคำนี้จึงหมายถึงว่าความสามารถในการปกครองแรงผลักหรือความปรารถนาคนนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าไงการบังคับตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าอำนาจในการปกครองปกครองอะไรปกครองเนื้อหนังไงปกครองอะไรปกครองความอยากไงปกครองอะไรปกครองตัณหาไงดังนั้นการที่เราจะฝึกวินัยในการรู้จักบังคับตัวเองนั้นจึงเป็นการที่เราจะหลุดพ้นจากเนื้อหนังที่ควบคุมเราจริงไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของเราวินัยในการควบคุมตัวเองอยู่ที่ไหน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้การบังคับตัวเองเราแล้วแต่เราต้องมีวินัยในการฝึกเรื่องนั้นสำหรับคนที่ไม่มีพระเยซูคริสต์เจ้าความปรารถนาที่เนื้อหนังเราให้เกิดนั่นจะเป็นการควบคุมตัวเองเป็นไงอยากด่าก็ด่าอยากโลภก็โลภอยากโมโหก็โมโหจริงหรือเปล่าอันนี้คือคนที่ไม่ใช่คริสเตียนคือความปรารถนาที่เนื้อหนังเราจะควบคุมคนนั้นพี่ต้องสังเกตดูสิเวลาเราทำธุรกิจเลยนะเราต้องพึ่งพระเยซูมากๆนะพี่รู้หรือเปล่าผมเนี่ยเป็นประจำเลยเจอเป็นประจำเลยผมเป็นหมอที่คลินิกพี่รู้หรือเปล่าว่ามาที่คนไข้เข้ามาเนี่ยผมเห็นผมถ้าผมไม่เข้าใจนะอย่างเช่นลูกเอาลูกมาแล้วพ่อแม่ลูกไข้สูงปรี๊ดอย่างเงี้ยโอ้แม่เต้นเลยคุณหมอเร็วๆๆฉันทำยังไงดิพี่น้องครับมีหมอบางคนโมโหคุณเขารู้แล้วว่าไข้ขนาดนี้มันไม่ได้อันตรายจริงไหมครับแต่พระเจ้าให้ผมดูแลผมมีวินัยในการบังคับตัวเองเพราะอ๋อผมเข้าใจว่าที่เป็นเพราะว่าเขารักลูกไงแต่เขาไม่เข้าใจความจริงว่าขนาดนี้มันไม่อันตรายมากหรอกบอกคุณแม่ใจเย็นใจเย็นแล้วก็เด็กก็ร้องแผดเสียงร้องผมแล้วก็ลูกลูกแผดเสียงร้องพ่อและแม่ก็เต้นตามลูกด้วยผมว่าเดี๋ยวคุณแม่ใจเย็นๆปล่อยลูกร้องเดี๋ยวผมตรวจให้แล้วผมจัดการให้พอเราพูดอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคามดาวแต่ถ้าเราเต้นตามเกมตามแรงกระตุ้นของสิ่งเราข้างนอกอะไรเกิดขึ้นมันแตกหมดเลยจริงหรือเปล่าเราก็โมโหคนไข้ก็กลัวในที่สุดเขาก็ไม่มาหาหมอคนนี้อีกต่อไปเพราะหมอไม่ได้ให้สิ่งที่ดีกับเขาพี่น้องว่าจริงหรือเปล่าหรือพี่น้องลองสังเกตดูสิบางทีเพื่อนเราด้วยคำพูดด่าเราด้วยคำพูดที่ไม่โอเคแล้วเราก็เต้นตามสิ่งเรานั้นเป็นไงบ้างเราก็ความสัมพันธ์เราแตกหักเลยจริงไหมครับพี่น้องสำหรับคนที่ไม่มีพระคริสต์นั้นความปรารถนาของเนื้อนะเราให้เกิดจะเป็นเราที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวควบคุมคนคนนั้นแต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนที่มีพระเยซูนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรครับเพราะผมอยู่ภายใต้ฤทธิอำนาจสิทธิอำนาจของพระเยซูและพระเยซูครอบคุมผมตลอดเวลาจริงไหมถูกหรือเปล่าดังนั้นผมจึงสามารถต่อต้านพลังของความปรารถนาของเนื้อหนังได้พี่น้องถามว่าผมมีสิ่งเร้าเรื่องเนื้อหนังหรือเปล่ามีไหมมีพี่น้องก็มีใช่หรือเปล่าคนที่ไม่ใช่คริสเตียนมีหรือเปล่ามีพี่น้องจะชนะหรือเปล่าขึ้นอยู่กับท่านเองว่าท่านผมไม่ใช้คำนี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าท่านมีการควบคุมตัวเองหรือเปล่ามีครับทุกคนมีอยู่แล้วแต่ผมบอกว่าท่านมีวินัยในการควบคุมตัวเองหรือไม่จริงไหมครับถ้าเรามีผลคืออะไรครับผลคือชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งคนรอบข้างสามารถสัมผัสได้พฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าเขาจะยับยั้งปากเขาจะยับยั้งลิ้นเขาจะยับยั้งการกินเขาจะยับยั้งอารมณ์เขาจะยับยั้งความคิดและเขาจะยับยั้งแรงขับทางเพศได้พี่น้องครับทุกคนในที่นี้มีการทดลองผมก็มีการทดลองดังนั้นในการมอบตัวเราเองให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาและ empower เราที่เราจะหยุดยั้งไม่ให้เราเต้นไปตามเนื้อหนังซึ่งเป็นสิ่งเร้าข้างนอกเข้ามาได้จริงหรือเปล่าพี่ลองขับสิ่งเร้าข้างนอกมากพี่ลองเราไปดูในข่าวต่างๆด้วยเพราะจริงๆตอนนี้มีเดียออกมาเยอะไปจนหมดเช่นมีคนจอดรถขวางหน้าบ้านเราแล้วพี่ลองเห็นการตอบสนองของบ้านแต่ละบ้านเป็นไงบ้างบางบ้านโมโหเลยจริงหรือเปล่าเอาปืนยิงยางเลยบ้านผมเป็นประจำเวลามีงานแต่งงานที่โรงแรมตรงข้ามเนี่ยรถจะมาจอดขวางหน้าคนไข้ผมว่าไงคุณหมอผมแนะนำทั้งไงครับเหรียญ10อ่ะขีดเข้าไป ขีดไปเลยไม่มีใครเห็นถามว่ามีคนทำหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าไม่มีคนทำหน้าคริสเตียนผมถ้าทำหน้าคริสเตียนผมอาจจะโดนเพ่งเล็งก็ได้เขาตอบสนองยังไงตอบสนองตักสิ่งเราข้างนอกแต่เราที่เป็นพระเยซูที่มีพระเยซูเราตอบจากสิ่งเราหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องตอบจากการบังคับตัวเองที่พระเยซูได้แต่ว่าเราจะมีการแต่ละว่าเราจะมีการบังคับตัวเองได้ทำไงส่วนหนึ่งพระเยซูทำอยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งคืออะไรเปล่าเราต้องมีวินัยที่จะมีการบังคับตัวเองวินัยคืออะไรครับฝึกจริงไหมพี่น้องนี่คือคริสเตียนโอเคสุดท้ายผมอยากจะขอให้คำแนะนำ
ข้อแนะนำในการที่จะรู้จักในการบังคับตัวเองนะครับก็คืออย่างนี้พี่น้องมีนโยบายในที่ผมใช้หยุด1นาทีสามารถสร้างความแตกต่างได้แปลว่าอะไรครับหยุด1นาทีสามารถสร้างความแตกต่างถ้าหากว่ามีแรงผลักเนื้อหนังอะไรเข้ามาในตัวเราให้เราหยุด1นาทีก่อนที่จะก้าวต่อไปและในขณะที่เราหยุดนั้นถ้าเราคิดต่อไปว่าถ้าเราทำเช่นนั้นอะไรคือผลที่ตามมาถ้าหากว่าเราเอาเหรียญ10ไปขีดรถเขาอะไรมามันมีวิดีโอจ้องอยู่นะครับแล้วเขาก็ตามได้ว่าใครทำและที่สุดเป็นยังไงไปโรงพักครับศิษยาภิบาลขึ้นจากพันธกิจเชียงใหม่ขึ้นโรงพักเพราะว่าแอบไปขีดรถเบนซ์พี่น้องครับเราต้องคิดอะไรอย่างคือผลที่ตามมาและการกระทำเช่นนี้จะทำให้เราอับอายหรือไม่พี่น้องผมสองวันก่อนดูไลน์อันหนึ่งนะปรากฏว่าน่าตลกมากเลยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในร้านใครคนหลายคนอาจจะเห็นนะเข้าไปร้านขายทองก็เป็นคนแต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ไปขอดูทองขอดูทองเส้นหนึ่งเขาก็เลือกทองเส้นใหญ่ที่สุดเส้นใหญ่มากคิดว่า10บาทมั้งก็เลยเอามาคล้องทำจับไปจับมาพอจับไปจับมาเสร็จปุ๊บในไลน์เขาก็บอกว่าคนนี้ก็ดูท่าทางพิรุธพอจับไปจับมาเสร็จปุ๊บมันวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปที่ประตูปรากฏว่าเป็นยังไงร้านขายทองนี้เขามีระบบป้องกันเรียบร้อยเขารีโมทปิดประตูทันทีปรากฏว่าคนนี้ออกจากร้านไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งเข้ามาเอาสร้อยคืนในที่สุดเจ้าของร้านเรียกตำรวจมาจับคนนี้โดนขังคุก คือเขาคิดว่าจะเอาเงินเขาก็สารภาพว่าเขาไม่มีเงินเขาต้องการได้เงินพี่น้องที่รักครับมันเหมือนกันใช่หรือเปล่าบางทีเราคิดเราทำบาปแล้วเราไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นหนึ่งนาทีคิดให้ดีๆถ้าเราทำปุ๊บอะไรคือผลตามมานั่นคือสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะด่าคนคิดหรือเปล่าผลตามมาคืออะไรก่อนที่เราจะวีนคิดหรือเปล่าผลอะไรจะตามมามันแน่นอนมันมีผลตามมาอย่างยิ่งพี่น้องที่รักครับถ้าเราเป็นเช่นนี้ส่วนเราเป็นเช่นนี้สุดท้ายเราอาจจะต้องอธิษฐานพระเจ้าว่าตอนนี้ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ข้าพระองค์กำลังต่อสู้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอควบคุมลิ้นข้าพระองค์ขอหยุดความคิดของข้าพระองค์ที่จะล่องลอยไปด้วยอย่าให้แรงผลักนี้ชนะข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ชนะเนื้อหนังนี้ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนจริงไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำเทศนาที่ผมอยากหนุนใจพวกเราทั้งหลายว่าถ้าเราอยากจะเป็นแบบพระคริสต์เราต้องชนะเนื้อหนังแต่การที่เราจะชนะเนื้อหนังได้โดยอะไรครับโดยการมีวินัยของการบังคับตัวเองไม่ใช่แค่บังคับตัวเองแต่ต้องมีวินัยแปลว่าอะไรเราต้องฝึกการบังคับตัวเองโดยพลังที่พระเยซูและผมสรุปความคิดนี้เนื้อหนังของเราไม่ใช่ส่วนที่พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ชำระพระเจ้าทำให้เราเป็นคนชอบทำหมดแล้วแต่ช้อยส์ของเราผิดให้เราก้มศีรษะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้อง